ไปดูอีกหนึ่งครอบครัวนะคุณผู้ชมครอบครัวนี้เป็นความรักความผูกพันนะคะระหว่างคนเลี้ยงสุนัขกับสุนัขนะคะแม้ว่าคนเลี้ยงเองเนี่ยจะแร้นแค้นแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งสุนัขเลยค่ะสำหรับผู้ใจบุญรายนี้นะคะก็คือคุณสมบูรณ์คำลืออายุ55ปีค่ะอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่แล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกับสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล3ตัวด้วยกันนะคะครับ3ตัวนี้เนี่ยบอกก่อนไม่ใช่ของเธอนะจริงๆเนี่ยเป็นของนายเลี้ยงไว้แต่ว่านายเนี่ยมาเสียชีวิตเพราะว่าถูกปาดคอไปทีนี้พอนายเสียชีวิตเลิกแยกทางกับสามีด้วยไม่รู้จะทำยังไงเพราะต้องกลับบ้านนี่แหละครับก็เลยต้องเอาหมาทั้ง3ตัวมาด้วยแล้วคุณดูสิเห็นมั้ยด้วยความรักความผูกพันไม่ใช่เจ้าของแต่ก็รักเหมือนลูกนะครับค่ะคุณสมบูรณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอาชีพนะคะรับจ้างทั่วไปได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างก็อยู่กันอดๆอยากๆแต่ว่ายอมที่จะอดในบางวันเพื่อให้สุนัขอิ่มแล้วก็พูดว่าถึงแม้ตัวเองจะลำบากไม่ยอมยกให้ใครเด็ดขาดค่ะเพราะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะเลี้ยงได้ไม่ดีเท่ากับตัวเองนะคะครับนี่แหละ